น้องกันขอกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่พอดีหนูบวชธรรมแล้วก็ให้ปฏิบัติไปถึงพระศรีอานทีนี้หนูเห็นลุงออกแบบช่วยคนแบบจริงใจอ่ะเห็นแล้วเหนื่อยไหมคะแล้วพอดีพูดถึงพระศรีอานแล้วหนูขนลุกสะดุ้งก็เลยคิดถึงพระศรีอานที่ลุงออกสงสัยลุงออกก็ไปถึงพระศรีอานแล้วถ่ายวิดีโอไปฝึกปรือที่ไหนที่บอกว่าไปฝึกพระศรีอานอ๋อไม่ค่ะบวชธรรมค่ะบวชธรรมค่ะกับปู่เกี้ยงที่ศรีสะเกษตอนนี้ท่านอายุ109แล้วมั้งก็ให้ปฏิบัติดีถือศีล5ลูกก็อายุมาตรงนี้ก็ทำความดีที่จริงพระศรีเมตรายเนี่ยเขาให้ถือศีลข้อเดียวครับข้อไหนคะยุคศรีเมตรายคือยุคถือศีลข้อเดียวข้อไหนคะเราอย่าเป็นเหตุข้อเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนค่ะด้วยคำพูดของเราค่ะด้วยมือเราค่ะด้วยเท้าเราอันนี้ปฏิบัติหมดค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าใครทุกข์ร้อนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็มีคำชี้แนะให้เขาให้เขาได้มีความสุขให้เขาเท่านั้นแล้วอย่างวันนี้แฟนมาเขาอย่างนี้เขาโอเคเราก็ดีใจเพราะปกติเขาปฏิบัติสวดมนต์นี่ยากจังครับครับนะเราก็ได้แต่ปฏิบัติแล้วเราก็อุทิศครอบครัวมีความสุขปราศจากโรคภัยวันนี้ได้มาเจอลุงงอกแล้วมาเขาบอกเขาดีขึ้นแล้วก็ปิติดีขึ้นเยอะด้วยดีขึ้นเยอะนะแล้วเขานี่ผ่าตาเต้ากระจกมา3เดือนแต่สำหรับเขานี่เรียกเขาผ่าเขากลัวไงเพราะเขามีโรคหัวใจแล้วทีนี้ทำไมหนูเวลานอนกลางคืนแล้วชอบอะไรไม่รู้เยอะแยะไปไหนก็ไม่รู้บางทีก็ซ้ำๆแล้วบางทีจนหัวตรงนี้มันก็ตื่นขึ้นมามันรู้สึกมึนๆคอเอียวซ้ายเอียวขวาเอียวขวานี่มันจะตึงไปหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะเมื่อมันถึงยุคของพระศรีอริยมรรคจริงมันต้องหายได้ภายในไม่กี่นาทีต่อไปนี้ลุงออกแต่หนูมีครั้งหนึ่งน้ำแบบพลาดลงไปแล้วไม่รู้ขาเป็นไงลงไปแล้วลุกไม่ขึ้นอ่ะแล้วหนูก็ตกใจบอกเฮ้ยจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าแต่หนูสวดมนต์แล้วภาวนาอะไรหนูก็หายไปแบบโดยปริยายไม่รู้สึกไม่รู้อ่ะอย่างเบาหวานความดันอะไรตอนนี้หมอตรวจอะไรขนาดหัวใจเต้นผิดปกติเขาบอกหัวใจไม่เป็นอะไรตอนนี้ก็กำลังลดยาแต่ว่าความดันก็เบาหวานมีขึ้นลงเพราะตะกะเอาล่ะอย่าลืมนะเมื่อกี้นี่บอกว่าเริ่มต้นว่าได้ไปฝึกดูฝึกรู้ฝึกเข้าใจพระศรีอานิตย์ศรีเกศเนาะค่ะเมื่อกี้พูดเองใช่ไหมว่าได้ไปฝึกปฏิบัติค่ะหมายไปถึงให้ปฏิบัติทำความดีที่บอกว่าอย่าให้ร้ายใครอย่าพูดใครไม่ดีค่ะหลวงปู่เกี้ยงเดี๋ยวฟังก่อนที่บอกว่าเป็นการฝึกเพื่อที่จะไปสู่ยุคพระศรีอานแค่นะแค่นะแค่นะฟังหยุดคำนี้ไว้ก่อนค่ะถ้ามันถึงยุคของพระศรีอานิยมิตรายจริงมันจะต้องหายภายในไม่กี่นาทีที่พูดเมื่อกี้เนี่ยในร่างกายเนี่ยโอเคไหมค่ะถ้ามันถึงจริงอะไรมันเป็นยาหมด
คำพูดก็เป็นยาค่ะรักษาใจของกันแหละค่ะโอเคนะโอเคค่ะย้ำถ้ามันถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรจริงค่ะอากาศก็เป็นยาน้ำก็เป็นยาคำพูดคำจาซึ่งแลกเปลี่ยนกันก็เป็นยาค่ะข้าวเป็นยาใบไม้เป็นยางั้นอาหารเป็นยาค่ะส่วนยาที่เขาว่านั่นเป็นพิษหมดนะจำแม่นๆถ้าเชื่อมั่นว่ามันเข้าสู่ยุคหรือว่ามันถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรจริงทุกอย่างมันมีแต่ความสุขก็ให้ก็ได้ถ้าบวชทำแล้วก็ได้ให้สอน 84,000 พระธรรมขันธ์โดยที่ไม่ดูหนังสือมนต์เพราะว่าไปตามเราทุกวันนี้ก็สวดทุกวันโอเคดีแล้วครับกุศลตรงนั้นนะดูซิว่านี่คือร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องกายเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ตัวพิสูจน์เครื่องพิสูจน์หรือว่าเครื่องวัดว่าที่ปฏิบัติในเรื่องของเข้าสู่พระศรีเมตไตรเนี่ยมันจริงไหมมันถึงอย่างถึงยุคอย่างถ้ามันถึงยุคจริงมันจะช่วยกันได้จริงแค่นั้นหายใจเข้าเราอยู่ตรงนี้อย่าไปที่อื่นไอ้เรื่องนี้หมอเขาพูดแค่นั้นแหละครับไอ้เรื่องโรคสารพัดโรคเรื่องหมอเขาเราเรื่องเรา เรื่องเราเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมะเห็นไหมครับ เรื่องการปฏิบัติบูชาเรื่องความเข้าใจเอาความเข้าใจไปแล้วความสบายตัวไปด้วยครับหายใจไว้เข้ามันถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรจริงมันต้องสบายตัวไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมพอแค่นี้พอนะวะค่ะหายใจไว้นะดูแขนจะยกขึ้นไม่ได้เนี่ยค่ะถ้ามันถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรจริงมันจะยกขึ้นได้ไม่กี่นาทีข้างหน้าต่อไปนี้โทษครับนั่งให้ตรงตามผมโทษครับเอิบหายใจยาโทษครับไหวไหมไปแค่นั้นก่อนมันถึงยุคของศีลเมตไตรจริงมือซ้ายต้องยกขึ้นได้สบายสาธุขอครับรักษาเขาแบบนี้อ่ะแล้วหนูสงสารว่าเหนื่อยเปล่าท่านเหนื่อยเปล่าถูกไหมคล่องตัวยังคล่องค่ะเบาเบาเมื่อตอนแรกยกไม่ได้แต่มันก็ยังมีปวดตรงนี้นิดนึงสมมติ
เวลานอนอ่ะพอเรานอนเอียงแล้วมันลุกขึ้นมามันก็จะปวดต่อไปนอนคืนนี้จะมีคำตอบว่ามันจะไม่ปวดลุงบอกแล้วเวลาตื่นบางทีเราเพลียแล้วเราก็นั่งที่โซฟาอย่างเงี้ยแล้วเราชอบเบาหวานมันก็ทานอะไรเสร็จก็หลับถอยไปพอบางทีลืมตาขึ้นมาทำไมงวดครั้งสุดท้ายนี่เห็นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสีเงินเหมือนกับคริสตัลสีขาวอันนั้นเรามันเป็นเจริญว่าเนี่ยเหมือนกับเราตื่นขึ้นมาแล้วเราลืมตาเพิ่งจะเห็นบ่อยเห็นแต่แล้วแต่สถานะว่าเป็นอะไรอย่างนั้นเป็นจริตเราคิดมากไปเองหรือว่าเห็นเรานอนตื่นขึ้นมาเนาะก็เชื่อว่าไม่ได้อยู่กระบวนการคิดมันเป็นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่คิดแล้วคือสิ่งที่ว่านั้นมันมีจริงเราเห็นจริงแต่ครั้งแรกเห็นเหมือนกับเป็นปะการังสีดำแต่ว่าครั้งแรกนะแล้วมาตอนหลังๆเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยแต่งวดนี้มาใกล้เกือบถึงหน้าตื่นขึ้นมาตกใจร้องโอ้ก็รีบพนมมือไหว้ก็ส่วนมากขึ้นมาแล้วก็พนมมือไหว้แต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่ะก็จะมาช่วยมาลดโรคใช่เนาะเห็นนะก็ทุกวันนี้ก็ภาวนาขอให้สุขภาพแข็งแรงปกติเพราะว่าเป็นจะได้นำมนต์พระแม่กวนอิมให้มีพลังโอ้หัวใจโล่งเลยหลุดเลยเนาะหลุดเลยหลุดต่อไปไม่มีแล้วความดันเลยสาธุจะได้ก้มกับพระแม่สบายสบายไม่ต้องกังวลตึ๊ดเกาะไว้เกาะไว้นะโทษครับโอเคสบายตัวไหมครับคือสบายตัวมากไหมสบายฮะน่าเอาไหมเอาเนาะใช่ตาเร็วลอยเลยนี่ทิ้งลงไปท้องใช่จะได้สบายโทษครับปึ๊บนี่เป็นไงสบายไหมดีเลยฮะท้องผูกด้วย
กดได้ถูกจุดถูกต้องครับกดได้ถูกจุดสัมผัสได้ถูกจุดถูกจุดแว่นตาซะต่อไปไม่ต้องพูดแล้วคำว่าความดันเบาหวานค่ะหมดยุคแล้วค่ะหมดสมัยแล้วค่ะให้คนอื่นเขาพูดกันให้เขาพูดเนาะเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นค่ะยุคพระศรีเมตรายนี้เราต้องไม่เป็นเหมือนคนที่เขาเป็นโอเคนะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถึงแม้ว่าถัดผ่านพามันเป็นมาตั้ง10ปีแล้วเนาะค่ะต่อไปนี้ก็แปลว่าอยากหายจากอาการที่เคยเป็นอยากหายจากอาการที่เคยเป็นใช่ถูกต้องอ่ะแต่ว่าต่อไปนี้อาการที่ว่านั้นไม่เป็นอีกแล้วค่ะได้แล้วถูกให้คะแนนตัวเองสิ 40% ให้ตัวเองตอนนี้70 40เนาะ70 70นะโอเคครับจบครับค่ะโอเคยินดีครับมาเลยขอบคุณค่ะเอ้าลืมมาจะเรียกบอกป้านะป้าเป็นห่วงก็ร้องไห้ทำไมอ๋อถ้าคุยเขาเรื่องนี้เขาไม่เข้าใจอ๋อโอเคนั่นต้องลืมออกเห็นไหมเขาก็จ้าร้องก็หันหัวเลยครับเขาคงนึกว่าเจ็บไม่ใช่ใช่เขาบอกว่าแม่เจ็บแต่ต้องอธิบายหน่อยบอกเขาหน่อยมาแล้วนั่นเขาติดไว้ที่หัวปกเสื้อตัวไหนมันตัว